วัสดีค่ะคุณโต๊งโมสวัสดีครับโอ้ยอันนี้มาคุมงานเองเลยเหรอคะใช่ครับพอดีว่าประมูลได้มาครับไซต์นี้อ๋ออันนี้คุณกำลังสร้างอะไรอยู่คะตอนนี้น่าจะเป็นในส่วนของตึกอะไรนะน้องอ๋อร้านส้มตำสาขาใหม่เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวแล้วร้านเก่าตรงร้านยายเจี๊ยบไปไหนแล้วอะคะสาขานั้นเลิกกิจการไปแล้วเพราะว่าโดนโควิดไปครับท้าทมอ๋อเจ๊งเหรอคะมันไม่อร่อยเหรอคะหรือว่ามันอร่อยครับมันอร่อยครับแต่ว่ามันอร่อยมันไม่มีครับมันอร่อยมากสุดแล้วครับในประเทศเนี่ยคือมันอร่อยที่สุดแล้วร้านเนี้ยแต่ว่ามันโดนโควิดเฉยๆครับอ๋อเศรษฐกิจก็เลยแบบไม่ค่อยดีก็เลยสร้างใหม่ใช่ครับกำลังตอนนี้กำลังสร้างตึกใบหมกอยู่ครับแล้วตอนนี้การก่อสร้างเป็นยังไงบ้างคะราบรื่นดีไหมคะมีคนอู้งานหรือเปล่าคะก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมเปิดดูนะครับอ๋อเมื่อวานเพิ่งตอกเสาเข็มแล้วก็วันนี้ก็เริ่มทำโครงสร้างแล้วใช่ครับอ๋อก็คือเพิ่งเริ่มสร้างเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือโครงสร้างแล้วครับอันนี้คือใกล้ๆได้เห็นบิวอินแล้วอันนี้กำลังตกแต่งภายนอกให้มันสมบูรณ์ครับทำโครงสร้างขึ้นมาแล้วใช้ทุนเยอะหรือเปล่าคะเนี่ยประมูลมาเขาให้ประมูลที่127ล้านครับอ๋อแสดงว่าคุณโซโมก็ต้องรวยมากเลยใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับเป็นกู้มาครับแล้วก็มาสร้างก่อนแล้วก็เผื่อได้กำไรครับแล้วก็ค่อยไปใช้หนี้กู้ธนาคารมาครับนึกว่ารวยจะขอตังค์หน่อยนะคะเพิ่งมาไม่มีตังค์เลยค่ะเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไร1659ค่ะนี่แหละครับนี่ผมได้มาจากเหลือแต่คนไอ้ของคนงานครับของคนงานแต่ว่าคนงานเขาไม่พอก็เลยส่วนแบ่งครับส่วนแบ่งอันนี้คือส่วนแบ่งอ๋ออันนี้คือคุณขโมยของคนงานมาให้เจนอย่างนี้เหรอคะเออไม่ใช่ครับมันเป็นสิ่งที่เราแยกกันแล้วครับพิซซ่า8ถาดครับทำงานแบบพิซซ่า8ถาดเจนเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจว่าไงครับเจนมาวันนี้ค่ะเข้าใจว่าพิซซ่า8ถาดค่ะใจความทั้งหมดพี่เจนจับใจความได้ค่ะครับผมก็คุณเจนมาทำอะไรครับวันนี้มาสอบถามพอดีใช่ค่ะคือเจนอยากจะมาขอสัมภาษณ์คุณโต๊งโมกนิดนึงค่ะพอดีมันมีรายการใหม่ของเจนรายการนึงค่ะชื่อว่ารายการรับหลังอันแฟร์ค่ะเจนก็เลยอยากจะมาสอบถามทางด้านของคุณโต๊งโมกค่ะครับเชิญให้คุณโต๊งโมกเป็นแขกรับเชิญค่ะได้ครับได้เลยอันนี้สามารถถ่ายได้เลยไหมคะหรือคุณสมมุติจะต้องไปตรวจอะไรก่อนไหมคะไม่ผึ่งผมก็ออกมาครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเจรบกวนคุณสมมุติกระเถิบไปตรงนู้นนิดนึงได้ไหมคะตรงนี้ได้ครับโอเคค่ะคุณสมมุติหันหน้ามาหาเจนเลยนะคะครับผมเอ้ยน้องจัดไฟดีหน่อยได้นะครับผมนะครับเอ้ยน้องฝากพี่ฝากดูพ็อปหน่อยนะได้นะครับผมน้องแสดงอ่ะเอ้ยน้องทำงานหน่อยดิเอาไปเดี๋ยวผมถักหน้าครับแป๊บนึงเอาหันหลังไหมครับเนี่ยหันหลังแบบนี้ไหมค่ะแบบนี้ไหมผมยืนแต่อยู่ตรงเมื่อกี้คุณทรงมกหล่อมากแล้วนะคะไฟแบบพอดีเลยค่ะแต่ถ้าคุณทรงมกก้มหน้าจดอยู่มันก็จะไม่เห็นหน้านะคะหรือว่าคุณทรงมกอยากให้ภาพลักษณ์เป็นดูคนทรงงานอะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่าเอาแบบไหนดีคะเอาแบบนี้ก็ได้ครับอุ้ยแต่ก็ดูเป็นงานเป็นการดูเรียบร้อยน่ารักจังเลยนะคะเนี่ยไม่ค่อยเห็นลุคนี้สักเท่าไหร่เลยค่ะพอแล้วครับใครเป็นหวัดอันเนี่ยยังไม่หายจากโควิดหรอคะเอาหายแล้วเมื่อกี้โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นคุณทรงมกพร้อมไหมคะเจนเริ่มพร้อมครับผมได้เลยฮะมาเลยครับรับหลังอันแฟร์เริ่มใครเจ้าชู้ที่สุดเจตตี้ครับใครเสียงขาวที่สุดเธอครับใครหน้าตาดีที่สุดแจ็คกี้ครับใครบัฟโหดที่สุดแจ็คกี้ครับใครขับรถตึงที่สุดแจ็คกี้ครับใครมีเอกลักษณ์ที่สุดแจ็คกี้ครับใครฝีมือโหดที่สุดแจ็คกี้ครับใครขยันที่สุดแจ็คกี้แน่นอนครับเรื่องนี้ใครขี้เกียจที่สุดคะแจ็คกี้สินะคะไม่ใช่ครับ
เจตี้ครับสันหลังยาวสุดครับตัวนี้โอเคค่ะใครมึนที่สุดใครมึนที่สุดดาบครับใครรวยที่สุดคะแจ็คกี้ครับใครพูดมากที่สุดแจ็คกี้ค่ะน้องคิวครับอ๋อไม่ใช่แจ็คกี้หรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ คำถามสุดท้ายค่ะคิดถึงลุงไหมคะขาดเอ้ายังคุณยังไม่ตอบคำถามเลยคะว่าคิดถึงลุงหรือเปล่าเดี๋ยวผมเข้าไปตรวจสายคุณถามน้องผมก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปตรวจสายก่อนแต่เอามาแล้วครับกลับมาแล้วครับกลับมาละเดี๋ยวบอกเพื่อนผมหน่อยจะพูดว่าอะไรนะกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับเบรกใหม่นะคะคนละคนเพื่อนคนละเขาจะพูดไม่จบพี่เขาจะพูดไม่จบอ๋อครับโอเคแล้วสรุปแล้วคุณคิดถึงลุงไหมคะลุงหมายถึงลุงไหนครับไม่ใช่ลุงแม็กนะคะหมายถึงลุงตู่อะค่ะโอ้ผู้ใหญ่ที่น่าเคารพครับลุงตู่โอ้โหเรียบร้อยเพอร์เฟคสมบูรณ์ค่ะโอ้ขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะคะได้เลยครับขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์นะคะครับผมแล้วเมื่อไหร่จะให้จีบครับให้สัมภาษณ์เดียวเลยนั้นต้องถามคุณกลับก่อนค่ะว่าเมื่อไหร่อันแต่จะมีสตอรี่คะเนี่ยก็คือถ้ามีนี่คือคุณจะให้แบบให้ผมจีบเหรอครับเดี๋ยวเจอพิจารณาเลยค่ะจะพรุ่งนี้จะมีเลยไหมคะสตอรี่คุณกับผมกันใครดีคะเดี๋ยวไปบอกให้คุณกับผมไหมหมายถึงยังไงคะให้เจนต่อยหน้าคุณซกมกอย่างเงี้ยคะเอางี้ครับคุณเอางี้ได้ไหมถ้าสมมติว่าอัดสองเทปได้ไหมเอ้าเพื่อนผมหายสองเทปเหรอคะใช่ครับเอาสาระก็ถามไปเพื่อนผมครับแต่ถ้าสาระถามไปผมไงถ้าสาระเอาจากหนุนหัวหน้าหนุนอ๋อก็คือคุณจะบอกว่าคุณเป็นคนที่ไร้สาระแบบนี้หรอโอ้แรงนะครับอันนี้นี่เจมไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยค่ะแค่แบบว่าขยายความที่คุณพูดเนี่ยก็คุณบอกว่าสาหร่ายเอาจากคุณสาระเอาจากเพื่อนแปลว่าคุณก็ต้องไร้สาระงั้นน่ะเพราะผมไม่ค่อยช่วงนี้ผมโฟกัสคุณอย่างเดียวผมไม่ค่อยโฟกัสอย่างอื่นใช่หรือเปล่าคะแต่เจนได้ข่าวก่อนที่เจนจะบินมานี่ว่าคุณไปทักสาวริ่มล่ําเต็มเมืองฮอปทาวน์เลยนะร้อยคนทักผมก็รักแค่คุณนะครับจริงหรือเปล่าคะใช่ครับผมใช่หรอคะคุณเพื่อนเพื่อนเขาไม่ตอบด้วยค่ะแสดงว่าเขาไม่อยากจะโกหกสินะคะเนี่ยคือผมรอคุณไงคนเดียวครับจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยแล้วเพื่อนๆคุณชื่อคุณอะไรกันบ้างหรอคะอันนี้ครับอันนี้หัวหน้าครับนี่สวัสดีครับอันนี้สวัสดีครับคุณหัวหน้าถอดรองเท้าก่อนได้ไหมคะแฟนแจ็คกี้เหรอครับคุณหัวหน้าถอดรองเท้าหน่อยค่ะโอเคหายแล้วค่ะไม่ได้เป็นแฟนคุณโซกมกหรอกค่ะเป็นนักข่าวนี่แหละค่ะอ๋อแล้วคุณหัวหน้าชื่ออะไรคะชื่อโรเบอร์โตครับมีชื่อสั้นกว่า นี้ไหมคะมันยาวไปหน่อยอะค่ะเดี๋ยวจำไม่ได้อะจัสมินก็ได้ครับคุณจัสมินเหรอคะใช่ไหมคะหรือคุณจัสตินจัสมินครับที่แปลว่าดอกมะลิอะนะคะใช่ครับหนูชื่อน่ารักจังเลยค่ะอันนี้เป็นยังไงบ้างคะแก๊งอันแฟร์เมื่อไหร่จะมีสตอรี่หรอคะน่าจะเร็วๆนี้นะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยครับนี่เนี่ยอยู่ที่ตึกนี้เลยครับใช่ครับตึกนี้เสร็จครับอยู่ที่ตึกนี้เลยครับยังสร้างไม่เสร็จเลยครับสะพานเนี่ยใช่ครับอ๋อถ้าเกิดตึกเสร็จแล้วก็คือแปลว่าจะมีรีได้แล้วถ้ามันยังไม่เสร็จมันก็มีไม่ได้หรอคะใช่ครับใช่ครับเหมือนต้องรอให้มันเสร็จก่อนครับเจนว่าและแสดงว่าที่คุณทรงมกมาแบบว่าคุมก่อสร้างนี่ก็คือทำตึกสะพานหรอคะเนี่ยใช่ครับผมไปประมูลมาจาก
เขาเรียกว่าอะไรนะคนเจ้าของโปรเจกต์ครับเจ้าของโครงการที่บอกว่าพิซซ่า8ถาดอะไรเงี้ยครับเจนงงแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงอะคะอ๋อมันคือวิธีการทำงานของผมเองครับวิธีการทำงานพิซซ่า8ถาดครับคือยังไงคะอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะก็คือคนงานเนี่ยเราจะจำกัดแค่8ถาดครับในพิซซ่า1ถาดจะมีแค่ประมาณ11ชิ้นครับ11คูณ8ครับเราก็รับอัตราจ้างแค่นั้นแล้วเขาได้ไอ้นี่เท่าไหร่คะได้ค่าจ้างเท่าไหร่คะก็วันนี้เหมือนว่าน่าจะเป็นคิวที่48นะครับก็จะมีรายได้ทั้งหมดอยู่ที่ยอดรวมทั้งหมดอันนี้เลิกงานพอดีเลยโอเคผมได้รายได้ละได้วันนี้ได้290ครับหักค่าแต่ว่าคุณเอาตังมาให้เจนตั้งแสนนึงแล้วพวกเขาจะเอาอะไรไปซื้อข้าวกินนะคะอ๋อนี่มันเป็นส่วนที่เอาไว้ให้สำหรับนักข่าวเพราะว่าผมเจอคุณหลายครั้งแล้วไงผมไม่มีโอกาสให้คุณสักทีไงโอ้ยแล้วคุณรู้ได้ไงอะคะว่าคุณจะมาเจอเจนที่นี่อะเอาไม่รู้เนี่ยแหละครับเพราะไม่รู้เนี่ยครับอ๋อแบบเซอร์ไพรส์อย่างนี้เหรอคะใช่ครับแต่ว่าผมก็ดีใจนะที่ได้เจอคุณนะครับโอ้ยเจนก็ดีใจนะคะที่เห็นคุณแบบว่าในลุคแบบว่าทำงานทำการแบบนี้ค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะฮะคือยังไงนะครับหมายถึงว่าเป็นลุคแบบว่าแบบลุคทรงงานดูเป็นบอสอะไรแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะปกติเห็นแต่แบบว่าคุณแบบปลอมตัวใส่หน้ากากบ้างเดินไปแบบว่าเหมือนแบบเดินไปแบบเนี้ยสมมติว่าแบบเจอสาวในผับนี้ใช่ไหมไปเดินแบบอย่างเงี้ยแค่เขางงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็ใส่หน้ากากหมีบ้างหรือว่าไปแบบว่าปั่นคนอื่นบ้างแต่ไม่เคยเห็นในลุคที่แบบว่าทำงานทำการดูเป็นคนดีขนาดนี้มาก่อนนะคะโอ้โหคุณใส่ผมเป็นชุดเลยนะครับเนี่ยคุณนักข่าวนี่คุณเป็นนักข่าวหรือคุณเป็นสักอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรสกาวเตอร์ครับอันนี้เอ้ยสต็อกเกอร์ครับวิเจนไม่ได้เป็นสต็อกเกอร์นะคะก็ทุกครั้งอ่ะที่เจนเจอคุณอ่ะก็จะเจอแต่แบบที่ผับที่แบบไปทักสาวคนนู้นสาวคนนี้ตลอดเลยคือต้องบอกนะครับคือกิจการผับนี่คือผมดูแลครับผมก็เลยต้องเข้าถึงกับทุกคนที่เข้ามาในผับครับผมแล้วในแลนแสดงว่าคุณก็ดูแลด้วยเหรอคะเจนก็เคยเห็นคุณไปทักสาวในแลนก็มีบ้างครับก็มีบ้างสำหรับที่เขาอยากให้ดูแลครับแล้วเขาได้บอกคุณไหมคะว่าเขาอยากให้ดูแลหรือไม่อยากให้ดูแลก็มีบางคนก็บอกว่าไม่อยากครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอยากอะไรเงี้ยครับก็มีปะปนกันไปแล้วคุณนะครับผมถามคุณได้ไหมว่าผมคุณอยากให้ผมดูแลไหมครับแล้วคุณดูแลอันนี้จะแรงไปหรือเปล่าคะคุณดูแลใครได้จริงๆใช่ไหมคะฮะโหนี่คุณเป็นนักข่าวหรือคุณเป็นนักซ้ำครับเนี่ยเอาจริงก็แค่ถามแต่เมื่อกี้อุตส่าห์ถามก่อนแล้วนะว่ามันแรงไปไหมแต่ว่าคุณไม่เห็นตอบอ่ะจริงก็เลยถามคำถามกลับนะคะไม่ใช่นักข่าวแล้วผมว่าคุณเป็นนักเล่าแล้วครับตอนเนี้ยน่าเป็นนักเล่าครับหมายถึงเล่ายังไงเหรอเล่าเป็ดเล่าไก่อะไรอย่างนี้เหรอคะเล่าผมนี่แหละครับตอนเนี้ยคือผมดูแลได้ดูแล้วครับเพราะว่าผมเป็นวิศวกรผมก็ต้องมีเป็นความคิดของตัวเองถูกไหมครับผมก็ต้องออกแบบด้วยนั่นก็ต้องดูแลโครงสร้างหลายอย่างถูกไหมครับหลายแบบแปลนที่ผมต้องคิดต้องเขียนอีกถูกไหมครับผมก็ต้องมีความคิดอยู่แล้วผู้หญิงชอบคนฉลาดถูกไหมครับคุณชอบคนฉลาดไหมไม่ค่ะโอ้แล้วคุณชอบหนุ่มวิศวกรไหมครับหนุ่มวิศวกรเหรอคะก็ชอบนะคะแต่เจนชอบคนที่ฉลาดน้อยกว่าเจนนะคะฮะทำไมอะครับเจ๊ผมมึงคือผมต้องเดียวกูปะก็สมมุติว่าเวลาเขาแบบว่าทำงานมาใช่ไหมคะเขาจะได้เอาตังมาฝากไว้ที่เจนหมดเลยไงคะถ้าเกิดเขาฉลาดมากกว่าเจนเขาก็จะเอาตังไปซุกไปซ่อนตรงโน้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเงินเขาก็เหมือนเงินเราเงินเราก็คือเงินเราถูกไหมครับจริงๆแล้วเขาเรียกว่าการเก็บรักษาที่ปลอดภัยที่สุดค่ะจดแล้วผมจดแบบการเก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัยที่สุดนะโอเคมันถ้าต่อไปใช่ค่ะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยระดับพรีเมียมPremium+ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราจะต้องสมมติเรามีแฟนเราจะต้องฝากเอาไว้ที่แฟนค่ะแล้วมันจะปลอดภัยเพราะว่านิสัยผู้ชายเนี่ยหลายๆคนเนี่ยชอบเอาตังไปแบบใช้ฟุ่มเฟือยบางคนเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่บางคนซื้อเสื้อผ้าบางคนซื้อของเล่นหรืออะไรแบบนี้บางคนซื้อเกมบางคนเอาไปเติมเกมนู่นนี่นั่นหรือเอาไปเปสาวเปนู่นเปนี่หน้าใหญ่ใจโตอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยต้องแบบเอามาฝากไว้ที่ผู้หญิงซะเงินมันจะได้แบบเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ครับผมกำลังจดอยู่ครับตอนนี้
คโอเคจบจบเรียบโอ้โหแสดงว่าต้องจดยาวมากเลยนะคะเนี่ยเสียงแบบปากกาดังลั่นเลยอะนิดนึงครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะอยากรู้อะไรกับตัวคุณนิดหน่อยครับเพราะผมแอบลืมครับแอบลืมแล้วคุณอยากรู้อะไรอีกไหมล่ะคะอยากรู้ว่าคุณจะเลิกกับแฟนวันไหนฮะตอนนี้ก็น่าจะยังนะคะหมายถึงว่ายังไม่เลิกก็คือยังไม่เลิกแน่นอนยังไม่เลิกแน่นอนค่ะเขาก็เป็นคนดีนะคะจะไปเลิกกับเขาทำไมแสดงว่าคนที่คบกับคุณนักข่าวก็เป็นคนที่เป็นบักสมองน้อยเหรอครับจริงๆเขาก็ไม่เชิงบักสมองน้อยแต่เขาอยู่เป็นค่ะคือเขาเป็นคนที่ฉลาดค่ะแต่ว่าตังทุกบาทอยู่ที่เจนดเลยค่ะโอ้โหนี่คุณเป็นช้างเท้าหน้าอย่างนั้นเหรอครับถ้าคุณจะพูดอย่างนี้ก็ไม่นะคะเพราะจริงๆแล้วเจนก็รู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีเพราะเจนไม่ต้องทำอะไรเลยอะค่ะเจนมีหน้าที่ใช้เงินเฉยๆอะค่ะตอนเนี้ยโอ้โหพระเจ้าโอเคไม่ต้องทำอะไรเลยวันหนึ่งรอรับเงินแล้วใช้อย่างเดียวโอเคครับถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่นะครับก็มีความคิดของตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ดีเลยนะครับสำหรับคุณนักข่าวคุณเจนแต่ค่ะพี่บอกว่าใช้เงินไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะมันมีตรงนี้มันมีตรงนี้ใช่แล้วค่ะว่าไปการใช้เงินของเราก็คือส่วนมากก็คือมีการแบบว่าแบ่งไปใช้ในเรื่องของอาหารการกินค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้เยอะจนแบบว่าฟุ่มเฟือยส่วนที่เหลือก็คือเก็บเอาไว้ค่ะเอาไว้ดูแลรักษาตัวเองดูแลรักษาครอบครัวค่ะหรือเผื่อมีเหตุจำเป็นอะไรที่ต้องใช้ค่ะก็คือเก็บเอาไว้เยอะๆค่ะครับผมแล้วทีเนี้ยพอเก็บเงินไว้สักก้อนเนี่ยแล้วคุณได้วาดฝันอะไรกับเขาไหมครับวาดฝันเหรอคะใช่ครับเหมือนแบบว่าจะเอาตังไปทำอะไรใช่ครับใช่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 แป๊บนึงนะผมจดก่อนฉันต้องให้เขาเก็บเงินได้สักก้อนนึงก่อนถึงจะไปทำอะไรต่อโอเคครับต่อเลยครับถ้าวาดฝันตอนนี้เหรอคะตอนนี้รู้สึกเหมือนไม่มีความฝันอะไรเลยค่ะเพราะไม่ได้อยากใช้ตังไปทำอะไรค่ะตอนเนี้ยอยากแค่เก็บไว้เฉยๆค่ะแล้วเป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่ายค่ะเอางี้ถ้าสมมติว่าถ้าบนโลกนี้ครับบนโลกนี้นะสมมตินะครับคือเรื่องสมมตินะถ้าสมมติบนโลกเนี่ยครับมีผู้ชายอยู่2คนค่ะมีผมกับผมเนี่ยที่คุณต้องเลือกอ่ะคุณจะเลือกไหมครับมีผู้ชายอยู่2คนก็คือมีคุณซกมกกับคุณซกมกก็คือผมกับผมใช่ครับก็คือมีแค่ผมอย่างนี้ใช่ไหมคะแขนขาอะไรอย่างอื่นก็คือไม่มีเลยเหรอคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือผมนี่แสดงความเป็นตัวตนของผมไงมันเป็นคำศัพท์ไปเลยครับเดี๋ยวนึกว่ามีแต่ผมแต่ว่าไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีหน้าไม่มีลูกตาจมูกอะไรเงี้ยก็มีครบครับมีครบก็คือแบบครบก็คือแบบคือหล่อครับคือเท่ครับคุณจะเลือกไหมครับก็คือคุณจะบอกว่าคุณเป็นคนที่หล่อหรือเท่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างเอางี้ค่ะก่อนที่เจนจะตอบคำถามนี้ขอถามหน่อยค่ะในชีวิตของคุณทั้งหมดนี่คุณเคยคบกับใครมาก่อนไหมคะฮะแบบคบกับใครเป็นจริงเป็นจังอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยก็ไม่ครับไม่เพราะผมโฟกัสงานครับตอนนี้ผมโฟกัสเรื่องงานเดียวผมไม่ค่อยอยากมีแบบอะไรเข้ามาปวดหัวครับแค่เรื่องงานแล้วก็ปวดหัวแล้วตอนนี้ตอบดีครับตอบดีทำเจ๊เพื่อนผมไหมทำเจ๊ฟิวคุณเจ๊มีข้อมูลเหรอคะไม่ครับหมายถึงว่ามีแฟนไม่เห็นในแอดดอปเลยครับครับแล้วทีนี้ครับถ้าสมมติว่าเนี่ยโลกนี้มี2คนกันเอางี้ไม่ต้องมีผมก็ได้มีผมกับแฟนคุณปัจจุบันเนี่ยถ้าเลือกต้องเลือกเนี่ยแบบวันสุดท้ายแล้วคือวันสิ้นโลกแล้วคุณจะเลือกใครครับก็ต้องเลือกแฟนเจนสิคะโอ้โหถึงกับเป็นลมโทษทีครับเมื่อกี้ผมได้ยินคำตอบแล้วมันโอ้โหสุดเลยครับหัวใจมันหัวใจคุณเป็นอะไรเหรอคะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันครับหัวใจกระดาษปอดมอต่ออะไรครับเลข874ครับคุณโตโมจะตายแล้วเหรอคะอย่างครับ
ไม่น่าเลยเนาะครับเพิ่งเจอคำพูดมันฆ่าคนได้จริงๆนะครับคือสรุปว่าคุณจะเลือกแฟนคุณจริงอ่ะโอ้อันนี้เขาจะตายจริงหรือเขาแกล้งตายคะเขาสุดจริงครับเมื่อกี้คำตอบของคุณเจนอ่ะมันช็อกมากเลยเหรอช็อกโลกไปเลยครับใช่ครับคือแสดงว่าเขาอันนี้คือยังไงคะคือคุณจะบอกว่าคุณชอบเจนอย่างนี้เหรอคะแต่คุณบอกว่าคุณไม่เคยจริงจังกับผู้หญิงคนไหนเลยเนี่ยค่ะนี่แหละครับผมเป็นจริงจังกับคุณนักข่าวคนแรกเลยครับใช่หรือเปล่าคะแต่ที่เจนรู้มามันไม่น่าใช่นะคะฮะคุณไปฟังใครเขาเหรอครับคนที่ไม่ชอบผมเขาพูดในสิ่งที่ไม่ดีไงครับคุณต้องนี่ต้องถามดิอ่ะแต่ผมเดินออกก็ได้แล้วคุณถามเนี่ยเพื่อนผมก็ได้ครับฮะคุณไม่ต้องเดินออกหรอกค่ะไหน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 อ่ะเดี๋ยวผมยืนฟังใกล้ๆครับอ่ะผมยืนฟังเบาๆนะครับเขาเป็นคนยังไงคะหล่อตึงอ่ะตึงหมายถึงว่าเป็นยังไงตึงหูตึงอย่างเงี้ยเหรอคะตึงกับหล่อหน้าตาดีรวยหล่อตึงรวยตึงจริงใจตึงด้วยผู้หญิงด้วยใช่โอเคครับจริงใจและจริงจังหูตึงมีผู้หญิงอะไรอ่ะเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพอดีสาวเขาหายเยอะแต่ว่าเขาก็เลือกครับอืมแล้วเขาได้เลือกใครบ้างสักคนหนึ่งหรือยังคะหลังจากที่เขาไปเตาะมาหลายคนนี่คือได้ใครสักคนหรือยังอาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจที่สุดอ๋อแต่ว่าก็คือเตาะไปเรื่อยแต่ก็ยังไม่เจอที่ถูกใจไม่ผมมองว่าเขามีแต่ผู้หญิงเขาหาแต่ว่าเขาไม่เคยเตาะหาใครเขาก็โดดใส่เลยครับโดดใส่เลยครับบอกแล้วคนอย่างผมมันรักคุณจริงเอ๊แต่ยังจำได้นะคะว่าเจนเคยถามคุณโซกมกว่าทำไมถึงเข้าไว้หนวดเขาบอกว่าเพราะไว้ใจแล้วมันเจ็บแสดงว่าเขาต้องไว้ใจใครใช่ไหมคะแล้วก็เจ็บแสดงว่าเขาก็ต้องโกหกอ่ะเขาไม่พูดความจริงอ่ะตอบครับเขาโดนสาวเข้ามาทำร้ายหลายคนเขาไม่เคยโดนสาวเข้ามาทำร้ายแต่ว่าเขาย้ายไปทำรถอะไรอ่ะเป็นคนดีแน่นอนเป็นคนที่รักเพื่อนด้วยอ่ะคนนี้มุ้ยยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอะไรนะ ไม่ไปหัวรักเพื่อนเลยนี่รักเพื่อน รักกันหมายถึงว่าแอบรักเพื่อนตัวเองเนี่ยเหรอคะคุยไม่รู้เรื่องครับไอ้คนนี้เฮ้ยต้องหาคนเดียวครับลองคุยดูก็ได้นะครับถ้าคุณอยากคาใจเขาลองดูลองคุยได้ครับ